มาดูเหตุสลดที่เพชรบุรีครับมีคนจมน้ำเสียชีวิตอีกแล้วคราวนี้ก็เป็นเด็กผู้หญิงวัยเพียงแค่16ปีนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณน้ำที่บ่อตะกั่วหมู่3ตำบลท่าแรงอำเภอท่ายางจุดนั้นนะครับใกล้กับแม่น้ำเพชรบุรีก็มีกลุ่มเยาวชนกลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวนมากเล่นน้ำกันอยู่สุดท้ายแล้วสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าคนที่เสียชีวิตน้องวัย16เนี่ยมาเล่นน้ำกับเพื่อนอีก8คนนะครับมาคลายความร้อนในช่วงปิดเทอมปรากฏว่าอยู่ๆระหว่างเล่นน้ำมีเพื่อนไปเช่าเรือมา1ลำจะออกไปกลางแม่น้ำเล่นกันอย่างสนุกสนานผู้ตายตกเรือครับแต่ว่าช่วยไม่ทันช่วยทันค่ะทีแรกเนี่ยตกน้ำทีแรกช่วยขึ้นมาได้ทันนะคะแต่พอขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นลมชักขึ้นมากระทันหันก็ตกลงไปรอบ2อีกค่ะคราวนี้ละค่ะ30นาทีกว่าจะเจอร่างนะคะลองฟังเสียงเพื่อนเล่าเหตุการณ์กันดูค่ะเขาเล่นน้ำกับเพื่อนเขาอยู่แล้วว่ากระแสน้ำมันแรงอ่ะแล้วเรือมันไปแล้วหน้าสองก็แกล้งกันแล้วเขาจมน้ำคราวนี้เขาก็ช่วยขึ้นมาได้พอเขาช่วยขึ้นมาได้เสร็จเลยเหมือนกับเขาช้ากับตัวเขาแข็งเขาก็เลยลุกขึ้นมาเลยนะจมไปนานไหมครับเกือบครึ่งชั่วโมงใครช่วยก็คนที่เขาอยู่ในแม่น้ำเขาช่วยน้องเขาว่ายน้ำเป็นไหมเขาว่ายน้ำไม่ทันไม่เป็นที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ16แล้วเพื่อนๆบอกว่ามีโรคประจำตัวคือโรคลมชักแล้วจริงๆก็คือว่ายน้ำไม่เป็นนะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะเธอแบบนี้ต้องระวังนะครับ